ที่ภาพตลาดทั่วโลกจับตากันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับธนาคารกลางแต่ละประเทศเองก็ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแนวนโยบายของเฟดนั้นชัดเจนนะครับว่าจะมีการทยอยขึ้นดอกเบี้ยที่มีการประมาณการกันไปก็คือตั้งแต่ช่วงเดือน3เป็นต้นไปแต่ว่าธนาคารกลางของจีนนะครับทำสิ่งที่อาจจะตรงกันข้ามกันอันนี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเขาแหละครับที่ตอนนี้เองคาดหวังนะครับในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่อาจจะชะลอตัวลงทำให้มีความจำเป็นนะครับต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย2ครั้งติดต่อกันนะครับถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ลดภาระทางการเงินให้กับภาคธุรกิจด้วยแหละครับธนาคารกลางแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งถือว่าชื่อเรียกเต็มๆนี่ก็คือธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือว่า LPR ครับเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภท1ปีลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.8% นับเป็นการปรับลดเดือนที่2ติดต่อกันหลังจากที่เมื่อเดือนธันวาคมครับจีนเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีสู่ระดับ 3.8% จากเดิม 3.85% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน2563ครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้ธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขายังปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีด้วยลดลงจากระดับ 4.65% เหลือ 4.6% ครับนับเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน2563เช่นกันหลังจากที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังชะลอตัวเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงมีผลต่อต้นทุนการกู้ยืมนะครับของสินเชื่อภาคธุรกิจแล้วก็สินเชื่อครัวเรือนในประเทศเลยครับปัจจุบันนี้สินเชื่อใหม่แล้วก็สินเชื่อค้างชำระส่วนใหญ่ในจีนอ้างอิงจากดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีขณะที่ดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีก็จะมีอิทธิพลนะครับต่อการกำหนดราคาสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์นะครับของทาง Capital Economic เนี่ยระบุว่าการลดอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นความพยายามของธนาคารกลางของจีนครับในการลดต้นทุนการกู้ยืมลงขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางท่านนะครับมองว่าความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้จะทำให้ต้นทุนการจำนองถูกลงเล็กน้อยเป็นการช่วยหนุนอุปสงค์ที่อยู่อาศัยครับสะท้อนว่าตอนนี้ธนาคารกลางของจีนกำลังผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อการจำนองให้มากยิ่งขึ้นขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุนะครับว่าล่าสุดนี้เองผลผลิตในภาคอสังหาไตรมาสที่4ของปี64หดตัวกว่า 2.9% ครับหนักกว่าการหดตัว 1.6% ในไตรมาสที่3และเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่4ของปี64เติบโตในอัตราที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่า1ปีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ